รายการต่อไปนี้มีคำสบถและคำหยาบคายมีภาพเมนูอาหารที่ไม่ชวนกินและมีภาพพุงอ้วนๆที่โชว์ให้เห็นกันอย่างจัดพบกันอีกครั้งนะครับกับ Fat Fighting นะครับวันนี้เป็น EP ที่21นะครับเป็นวัน Day Off ครับหยุดครับไม่ต้องเล่นเวทครับเป็นวันพักกล้ามเนื้อก็เช้ามาก็เลยจัดอาหารว่างนะครับเป็นข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็มื้อเช้ากินข้าวผัดพริกแกงนะครับแล้วก็พะแนงหมูวันนี้มีแต่เรื่องกินนะครับมื้อเที่ยงเป็นข้าวสวยนะครับแล้วก็หมูสันนอกทอดแก้มด้วยหน่อไม้ฝรั่งกับมะเขือเทศแต่ว่าเป็นวันหยุดเล่นเวทแต่เราก็ยังไม่หยุดออกกำลังกายครับว่าแล้วตอนเย็นก็เลยออกไปวิ่งมาครับวันนี้ไปวิ่งมาเมื่อกี้นี้ตั้งเป้าไว้ที่45นาทีก็ตามนั้นครับได้ระยะไปประมาณ4 โล 4 โล 6ความเร็วก็เท่าๆกับครั้งก่อนหน้านู้นนะครับ9กว่าๆ ก็เหนื่อยเลยวันนี้เอา Mio Link มันเป็นฮาร์ทเรทมอนิเตอร์นะไปใช้ด้วยจริงๆตัวนี้ซื้อมานานละตั้งแต่ปั่นจักรยานอยู่นู่นสุวรรณภูมิก็เกิน3ปีแล้วเพราะว่ามาอยู่บ้านนี้ปีที่3ไอ้นั่นซื้อก่อนมาอยู่บ้านนี้ซื้อจาก eBay ประมาณ 1,800 คุ้มมากถ้าเทียบกับอายุการใช้งานที่ใช้ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่เลยคือยังไม่เสียมันไม่มีตัวเลขบอกไม่มีอะไรมีแต่ LED บอกเป็นสีระดับตามที่เรากำหนดไว้โซน1โซน2สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีแดงก็ลองเอามาใช้ครับแต่ยังไม่ได้คุมโซนเพราะคือด้วยน้ำหนักตัวผมเนี่ย120แค่เดินในบ้านมันก็ฮาร์ทเรทมันก็ขึ้น100แล้วอ้วนไงออกไปวิ่งคือถ้าจะเอาโซน2มันคงได้แค่เดินดึกขยับมันทำอะไรไม่ได้ก็ตอนนี้คือดูไว้ก่อนจะได้รู้ว่าฮาร์ทเรทเท่าไหร่แล้วให้มันคำนวณพลังงานเนี่ยได้แม่นยำขึ้นเพราะว่าการคำนวณจากประเภทกิจกรรมแล้วก็เวลาอย่างเดียวมันก็แค่คร่าวๆถ้ามีฮาร์ทเรทเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะบอกได้ว่าอินเทนซิตี้ไอความหนักหน่วงของกิจกรรมที่ทำมันร่างกายมันอยู่ในระดับไหนมันก็จะคำนวณแคลอรี่ได้ใกล้เคียงขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้วิ่งก็จะให้มันเป็นการวิ่งมากขึ้นใช้กล้ามเนื้อให้มันเป็นการวิ่งให้มากขึ้นตอนแรกๆมันเป็นการเดินก้าวต่อแตะต่อแตะตอนนี้พยายามให้มีการใช้กล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้ออะไรเข้ามาในการวิ่งด้วยเหนื่อยเดี๋ยวกินอะไรหนักอยู่มั้งไม่ครับอาทิตย์นี้คือซื้อของมาหลายอย่างกะว่าจะกินคุมอาหารหน่อยแต่ไม่ได้คุมแบบลดคู่ภาพเลยนะผมยังกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตผักของหวานก็ตามนั่นแหละแต่พยายามไม่กินจุกจิกไม่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามซอยมื้อมันสั้นลงแทนที่จะเป็นเช้ากลางวันเย็นมันก็เป็นเช้าสายกลางวันบ่ายเย็น ไม่รู้มีหัวค่ำมาดึกว่านั่นแหละครับคือแต่ว่าให้กินแต่ละมื้อมันลดปริมาณลงถ้ากินลักษณะนี้มันแต่ละมื้อมันจะไม่หิวหนักโอเคครับเดี๋ยวไปพักก่อนโคตรเหนื่อยเลยแม่งอ้วนไงโอ้ยเย่อาหารคลีนยาวไปถึงตัวไม่ใช่อันนี้นะครับข้าวนะครับแล้วก็มีปลาสวายคุกเกลือนึ่งมีใส่กระเทียมพริกไทยนิดหน่อยให้มันมีกลิ่นแล้วก็แครอทหั่นก็นึ่งไปพร้อมกันเลยพริกนี่ก็ใส่นึ่งไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับคือกระปุกทองใหญ่จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่21นะครับก็วันนี้ไม่ได้เล่นเวทนะครับเป็นวัน day off แต่ว่าก็ไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งในหมู่บ้านมานะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับขอฝากไว้นิดเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับคือสำหรับท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วยังไม่ได้กด Subscribe Channel นะครับก็สามารถกด Subscribe เพื่อติดตาม Channel ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดซับเกิน120แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกด Subscribe เข้ามานะครับ
แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ